ผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนและชาวคอเกมทุกคนด้วยนะฮะยินดีต้อนรับผู้ชมเข้ามาจิสเตอร์เกมนะกับเกม Band of Maiden ซึ่งจากเดิมตอนที่แล้วนะครับผมเราก็ได้มาเจอกับเรือนะช่วงอันนี้ช่วงท้ายคลิปตอนที่แล้วเนาะเราก็ได้เจอกับเรือต้นตอของทั้งหมดนะเรียกว่าเรือผีแล้วกันนะครับกลับมาเจอจนได้นะฮะพร้อมกับโจนอีก3คนแล้วก็จูเลียอเล็กซ์แล้วก็ฟิชนะครับผมส่วนเบคเนี่ยผมก็ยังไม่รู้ว่าเขาอยู่ไหนนะไม่รู้ว่ารอดอยู่เปล่าผมคิดว่าน่าจะซ่อนตัวอยู่นะครับผมระหว่างนั้นคอนราดก็หนีออกไปได้นะครับเพื่อจะไปตามคนมาช่วยเนาะไม่รู้ว่าจะตามคนมาช่วยได้หรือเปล่าแล้วก็หลังจากนี้ถ้าเข้าไปในเรือผีแล้วจะเจอกับเหตุการณ์อะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับยังไงก็เดี๋ยวเราไปพร้อมๆกันเลยดีกว่านะครับผมไปลุยดีกว่าครับผม Let's go ที่คิดว่ามาครับผมเรามาต่อจากตอนที่แล้วเลยนะอันนี้น่าจะเป็นเรือลำใหญ่โอ้โหเป็นเรือที่สาเหตุทุกอย่างเวลาประมาณตีหนึ่งครับประตูเจอประตูครับเพราะว่าจะทางเข้าแล้วเราจะขึ้นไปจริงๆใช่ไหมเนี่ยเอาจริงดิเฮ้ย มึงไม่คิดว่ามันแปลกเลยเหรอวะฮะจูเนียขึ้นเรือไปดูสิทำอะไรกันอ่ะเปิดใต้ท้องรถทำไมฮะแม่เอ้ยมันเจออะไรบางอย่างไม่รู้ครับผมดูไม่ออกครับว่ามันคืออะไรไปโอเคตอนนี้เริ่มทยอยขึ้นไปในเรือกันหมดแล้วนะเชี่ยเดินไปหานรกก็ชัดมึงเดินไปหาความตายชัดเป็นผมน่าจะตะมุตะหงิดแล้วอะว่าไอ้เชี่ยเรือลำขนาดนี้นะเรือลบลำขนาดนี้มึงมาอยู่กลางทะเลได้ไงใช่ไหมบ้าเอ้ยพวกเราอยู่ที่ไหนวะเนี่ยพระเจ้าอยู่ในนรกไงมึง สวยแล้วตอนนี้ผมสงสัยเรื่องหนึ่งคือแบลดหายไปไหนครับไปเดินไปใหญ่มากครับเรือใหญ่มากโอ้โหเจ้าคนนี้คือเลือกพวกจนได้เขาถ่ายแน่เพราะว่าเขาถามถึงฐานะพ่อแม่ของจูเลียแล้วก็คอนราดนะครับให้พวกเรามาดูนี่สิเกิดอะไรขึ้นครับเอาจริงนะคือมันต้องเป็นอะไรมันแปลกมากๆอ่ะเรือล้างที่ลอยอยู่กลางทะเลที่นี่แม่งคือกับดักชัดอ่ะมันคือกับดักแห่งความตายแหละนะครับเข้ามาแม่งตายทุกคนแน่ๆนรกแตกแล้วมึงคนนี้เอาละฮะโอ้โหเอาอะไรอ่ะทำบางอย่างตกไว้ครับจูเลียอะไรก็ไม่รู้ครับอุ้ยตกใจสิเวนอุ้ยเชื่อศพโอเคเชื่อศพมันน่าเป็นศพครับนี่ไม่ใช่สถานที่ที่ฉันคิดว่าจะมาใช้เวลาในวันหยุดนะเนี่ยก็คงไม่ใช่แหละมึงได้ใช้เวลาในนรกแน่โอ้ยสวยกันหมดแน่มึงเข้ามากันทำไมวะเนี่ยหุ้ยนั่นอะไรอ่ะเห็นแสงแว๊บๆมิลเลอร์เป็นเสื้อทหารที่ชื่อว่ามิลเลอร์ครับมิลเลอร์ไม่ใช่ตัวละครที่เราเล่นในพาร์ทแรกแน่ครับพาร์ทแรกเราชื่ออะไรวะชาลีกับโจป่ะในพาร์ทแรกที่เราเล่นอ่ะโอ้โห คือประเด็นคือถ้าไม่อยากอยู่จะขึ้นมาทำไมก็ไม่รู้นะ
มันไม่มีสมบัติหรอกมันคือเรือทหารครับจริงจะขึ้นมาทำไมขึ้นมาหาที่ตายชัดตรงนี้ไปได้ไหมครับไปไม่ได้ครับต้องตรงไปข้างหน้าเดียวโอ้ shit คือขอโทษคือผมท่านผู้ชมอาจจะเห็นว่าเสียงมันเบาไปแต่คือในหูฟังผมเนี่ยเปิดเสียงดังมากครับเพราะผมเป็นคนที่หูไม่ค่อยดีในหูมีอะไรนี้ด้วยมีหูผมเนี่ยเปิดเสียงดังมากครับแต่ท่านผู้ชมอาจจะยินเสียงเบาเพราะผมเอาไปตัดต่อให้มันเสียงมันไม่ดังมากครับเพื่อจะได้ได้ยินเสียงผมชัดนะโอเค fucking bad แม่งจะสแกนเยอะมากเป็นใบเอกสารอะไรสักอย่าง internalMemorandum กองพันที่14นะครับผมเหมือนเอกสารบอกว่าให้เปลี่ยนกะนะครับมีคนบางคนเนี่ยป่วยอีกแล้วแพทสันป่วยให้นายมาเข้าเวรแทนทีจะมีการหมุนเวียนตำแหน่งที่จุด 3A ครับให้ไปดูตารางในการเปลี่ยนกะด้วยนะครับประมาณนี้ฮะโอเคลงชื่อคุณฟอร์ดนี่ฮะไปต่อครับโอ้โหนี่รอนี่โอซันยืนบอกที่สิโอซันโอเคนี่ประตูพูดทั้งหมดอ่ะเข้าไปในห้องนั้นเฮียให้กูเข้าไปในห้องมืดๆนี่นะนี่ห้องขังมึงจะขังกูไว้ที่นี่จริงเหรออุ้ยเฮ้ยในนี้มันมืดนะเว้ยอย่างน้อยขอไฟหน่อยสิเออขอไฟหน่อยได้ไหมเออขอบคุณมากครับเอออย่างน้อยก็เป็นโจทย์ที่ใจดีนะตะเกียงเอ้ยแม่งอยู่ดีก็ขึ้นมาเนาะไอ้แค่จุดตะเกียงทำไมต้องขึ้นมาให้กดด้วยเนี่ยทำไมถ้าจุดไม่ได้คือจะมืดเหรอจะไม่ได้คือจะมืดใช่ไหมหุ่นดีมากเลยอ่ะผมชอบหุ่นฟิตมากเลยต้องวางแผนเอาเป็นอันนี้แล้วกันครับไม่ว่าเรือนี้จะเป็นอะไรก็ตามเราต้องหาทางออกจากที่นี่ให้ได้ครับแล้วตอนนี้กฎมันว่ายังไงล่ะคะถ้าหากเราถูกลักพาตัวมาบนเรือผีอ่ะNeed a plan. เราจะนั่งเฉยไม่ได้นะเราต้องการแผนคนลาดน่าจะออกไปขอความช่วยเหลือมาแล้วมั้งก็ขอให้เป็นอย่างนั้นครับเราจะเรียกยามฝั่งหรือเราจะหาพวกก็ได้ครับเราต้องในแง่ดีแล้วกัน เราต้องเรียกยามชายฝั่งแต่ว่าวิทยุอ่ะถูกยิงพังไปแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นเราต้องหาวิทยุบนเรือลำนี้ให้ได้ฉันเห็นไอ้พวกนั้นมันดึงอะไรออกจากเรือไม่รู้อ่ะเหมือนว่าพวกโจรอ่ะมันดึงเครื่องยนต์ออกมาครับเหมือนเช่นพวกหัวเทียนอะไรอย่างเงี้ยทำให้เรือสตาร์ไม่ติดนะครับประมาณนี้เอาละเราต้องหาทุกอย่างที่อยู่บนเรือลำนี้ให้ได้แล้วก็ใช้ให้เป็นประโยชน์ Fliss ฉันอยากพูดว่าก่อนนี้ฉันอาจจะทำพลาดคุณพูดอะไรนะcome to the conclusion that maybe you know you're working some kind of side deal with these guys or whatever แล้วผมคิดว่าคุณน่ะร่วมมือกับพวกโจรนี่แต่ว่า obviously that's not true they're being just as bad to you as they are to us แต่ผมจะบอกว่ามันไม่จริงนะ yeah ขอโทษครับ allow me to translate ขอโทษครับ he's saying that he's sorry ให้ฉันแปลให้แล้วกันนะพวกเขาพูดว่าขอโทษอ่ะโอเคฉันยอมรับคำขอโทษนี่ก็ได้โอเคเจ๋งเรียบร้อยครับเคลียร์เรียบร้อยแล้วทุกอย่างทุกคนเข้าใจเรียบร้อยแล้วเนาะทีนี้เรามาหาทางออกต่อดีกว่ารูปภาพอะไรอ่ะไม่ใช่รูปภาพดาวอนาคตแน่ๆครับอะไรอ่ะเป็นรูปหมาน่ารักเชียร์นี่มันพันไอ้ดิพันยอร์คเชียร์ผมเลี้ยงพันนี้อยู่ แล้วข้างล่างมีตัวอักษรเขียนว่า SS ครับ SSอะไรไม่รู้นะอันนี้ผมยังคาดเดาอะไรไม่ได้เท่าไหร่ครับอันนี้ดู
โอเคตรงนี้สามารถคุยกับอลิซได้งั้นผมไว้ก่อนขอดูนี้ก่อนนี่คืออะไรครับเฮ้ยอึ๊บอุ๊ยท่อระบายอากาศได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยเฮ้ย look ดูนี่สิ look at this ดูนี่สิเราสามารถไปได้ปะน่าจะได้นะกระทึบกระทึบมันก็ได้จะพังนะเพราะมันจะสนิมมันเยอะมากเลยแล้วก็แง่อยู่โอเคตรงนี้เหมือนจะมีหนังสือพิมพ์ครับ I wonder why they all left it behind หนังสือพิมพ์อะไรอ่ะกลับได้ไหมอันนี้ในเนื้อข่าวเขียนว่าหนังสือพิมพ์อเมริกันโอเวอร์ซีครับแก๊งแลนเหตุเกิดในปี1947ครับผมนักโบราณคดีฮะ24คนชาวอังกฤษหายตัวไปที่หุบเขาซากอสของประเทศอิรักนะครับหลังจากได้เข้าไปสำรวจอาณาจักรบางอย่างเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วครับ Stripped. ซึ่งคำพูดข้างหลังเนี่ยมันหายไปฮะยังแปลไม่ได้ครับผมโอ้โหมันนักโบราณคดี24คน Stripped. หายไปนะครับผมจากที่อิรักในปี1947นะฮะไม่รู้ว่ามันเชื่อมโยงอะไรเปล่าไม่รู้กันนะ Stripped. Not gonna work that way. โอเคครับงั้นเราไปต่อขอสำรวจให้ทั่วก่อนครับตรงนี้สามารถดูได้ตรงประตูเอาไว้ก่อนตรงนี้เหมือนจะมีจดหมายตรงนั้นมีอะไรโอ้โหมีสองที่เลยจดหมายอะไรครับเนี่ยฮะขอดูหน่อยนะฮะเขียนถึงคุณเจวิเวล่าเหรอที่เมืองเคนตักกี้ครับเหมือนประมาณว่าทหารเขียนถึงแฟนประมาณนี้ปะว่าไงจ๊ะที่รักฉันคิดถึงเธอแทบบ้าเลยนะ3เดือนกว่าฉันจะปลดประจำการเพื่อที่จะไปสู่อ้อมกอดของเธอตั้ง3เดือนเชียวนะตอนนี้ฉันก็เอาตะโกงเล่ากับพวกเพื่อนๆที่นี่นะแต่ไม่ต้องห่วงฉันเตรียมทุกอย่างไว้พร้อมสำหรับเธอเธอไปเกมบ้างหวังว่าหัวหน้าของเธอคนนั้นจะคงจะไม่ทิ้งเธอทำงานลำพังหรอกนะฉันรู้ว่าเธอดูแลตัวเองได้แต่ฉันรู้สึกว่าไม่ได้ช่วยอะไรเธอเพราะว่าฉันแบบต้องออกมาไกลขนาดนี้ฉันอยากให้เธอน่ะปลอดภัยนะชัดเจนครับเป็นจดหมายเขียนถึงแฟนในสมัยสงครามในช่วงที่เกิดสงครามอยู่นะครับซึ่งเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะแว่น This is very strange แว่นครับเป็นอะไรที่น่าสงสารเหมือนกันนะสำหรับทหารหลายๆคนนะที่ไปทำสงครามอยู่แล้วก็แบบต้องจากครอบครัวมาโอเคตอนนี้เราไปดูประตูกันเราครบหมดแล้วค่อยกลับไปหาอเล็กซ์เดี๋ยวกูไปดูห้องเครื่องยนต์แล้วมึงก็ไปดูที่โกดังมึงไม่เห็นเหรอว่าโกดังมันเล็กขนาดไหนอ่ะฉันว่าเราควรรีบไปจากที่นี่มากกว่านะทำตามคำสั่งก็พออย่าเถียง fuck you ครับมึงพูดเลยนะมึงด่ากูเหรอเปล่ามึงเริ่มทะเลาะกันแล้วฮะมึงอยู่ที่นี่และดูแลพวกตัวประกันซะมึงเรียกว่าคุณคุกมึงหมายความว่าที่นี่เป็นคนคุกกันเหรออีกไม่นานเราก็จะรวยแล้วมึงไม่รู้สึกยังไงว่าที่นี่มันมีบางอย่างผิดปกติอ่ะที่มันแปลกมากโอซันพวกเราแค่ต้องป้นพวกมันไม่ใช่เหรอและตอนนี้เรามาติดอยู่บนเรือเน่าๆลำนี้แถมมีนักโทษอีกทุกอย่างมันชักจะไปไกลเกินไปแล้วนะมึงสองคนหุบปากกูปากไปเลยกูคือกัปตันกูกำลังสั่งให้พวกมึงเคารพคำสั่งของกูไอ้เชี่ยตัวหน้าแม่งบ้ามากกันนะมันโลภมากกันนะแต่มาลูกน้อยสองคนเหมือนแบบไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วนะคือแบบด้วยความที่ความกลัวแต่หัวหน้าแม่งโลภมากครับ What do you think? คิดว่าไงฉันเปิดไม่ได้ดิเปิดไม่ได้ครับมีรูแต่เปิดไม่ได้เหรอเอาไงดีอ่ะจูเลียทำอะไรได้บ้างเราอาจจะแหกมันออกได้นะเพื่อออกจากที่นี่งั้นผมตอบแบบเอาความมั่นใจเข้าเลยครับ
จัดไปฮะ This is the way out. โอเคนี่แหละทางออกทุบประตูนี้เลยนะ Oh yeah, sure. Big man on campus. จัดไปเลยพ่อหนุ่ม Someone should create a distraction. ใครบางคนควรจะล่อไอ้พวกนั้นไว้หน่อยนะเพราะเสียงมันดังมากเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนทำไมเราไม่หาอะไรมาขวางประตูแทนล่ะพวกมันจะได้เข้ามาไม่ได้เออก็โอเคนะบังไปปะไปดันไปดันไปดัน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 ไปอ้าวไม่ไปเลยเฮ้ยมึงไม่ช่วยอะไรเหรอเฮ้ยมึงไม่ช่วยอะไรเหรอ Can I get some help with this เออมาช่วยหน่อยสิไอสัตว์เอาไงออกโอเคครับดันไปดันให้สุดเอาไว้ได้ปิดไว้สวย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 เข้าไปนะครับเฮ้ยฟริสไปเถอะฉันเอาอยู่เอาอยู่หรอแน่ใจเหรอมึงอะแรงน้อยรีบไปแล้วพวกมันหนีไปแล้วอุ้ยไอ้เหี้ยกดผิดโถ่เวนเอ้ย fuck you dad โอเคครับส่วนอเล็กซ์กับโอ้ยบายโดนจับโอ้ยผมพลาดโอ้ my god รู้สึกผิดเลยตอนนี้เราไปเล่นเป็นอเล็กซ์ตอนนี้รอดมา2คนครับโอ้รอดมา2คนอยู่เงียบนะเราต้องไปต่อโอ้โหเย้เดี๋ยวคนอื่นเอาไงเนี่ยอัปเดตตอนนี้โอ้โหทองฟิตนี่ลดลงอีกนะครับจูเลียนี่โอ้โหเพิ่มเยอะมากเพราะเป็นแฟนกันนะครับส่วนเบคเบคก็ปกตินะเบคตอนนี้หายไปไหนนะภาวนาให้เบครอดแล้วก็หาทางช่วยเราได้แล้วก็ส่วนคอนราดก็ภาวนาให้กลับไปตามคนมาช่วยได้ครับโอเคครับไปต่อครับจูเลียเองรีบเดินไปตรงนี้โอ้เข้าได้ด้วยครับงั้นผมขอสำรวจก่อนแล้วกันนะเผื่อเจออะไรที่แบบอะไรเอ่ยนี่อะไรเอ่ยอะไรอ่ะ Jeez Maybe this is what scared everyone off ถ้าพวกนั้นเห็นนี่ก็คงกลัวอ่ะทำไมอ่ะมันคืออะไรครับมันเหมือนเป็นผ้าที่แบบมีรอยขาดแล้วก็เหมือนจะมีรอยเลือดปะเป็นผ้านะเหมือนในห้องนี้เป็นห้องแบบซักรีบประมาณนี้นะเวลานี้ผมก็รีบไปเถอะครับเพราะว่าเราก็ไม่อยากจะห่างจากจูเลียมากเท่าไหร่นะในเวลานี้ต้องอยู่ด้วยกันครับจูเลียรอบ้างสิ It's just so weird that they all just vanished. It's like they were ตรงนี้ไม่ทางเข้าครับ It's not possible, right? Right. ตรงนี้ไม่ทางเข้าได้ด้วยโอเคแล้วก็ตรงนี้เหมือนจะเป็นผังเรือครับแผนผังเรือนะทาโก้โฮ3โฮ2โฮ1แปลว่าเป็นโกดัง1 2 3ครับเอาออฟลาวของไอ้โกดัง2เนี่ยเหมือนว่าประมาณว่าปิดตัวไม่เปิดให้ใช้ประมาณนี้ครับใช้ได้แค่โกดัง1กับ3ประมาณนี้อุ๊ยเชี่ยไหนแค่นี้ก็ยังให้ตกใจนะแล้วกูก็ตกใจด้วยนะประเด็นเปิดผมเปิดหูฟังดังไงเปิดเสียงดังครับนี่เข้าได้เหมือนป่ะไฟกระพริบเราเข้าไปดูห้องน้ำเหรอฮะเนี่ยมุมกล้องนี่แบบเฮ้ยเฮ้ยชื่ออะไรวะชื่ออะไรอ่ะอุ้ยคนลุกเลยอ่ะไม่เอาไม่เอาออกแล้วออกแล้วไม่เอาไม่เอาออกแล้วชื่ออะไรวะผมว่าอเล็กซ์แม่งโดนแน่ๆครับคุณคิดว่าคอนราดจะทำสำเร็จไหมอ่ะคุณตอบไม่ตรงคำถามนี่นาอะไรวะแน่นอนคอนราด
ต้องทำได้สิโอเคเยี่ยมเลยภาวนาให้เขาหลับตรงนี้สุดทางใช่ไหมเชื่อได้ยินเสียงไหมได้ยินครับมันจะมีอะไรบางอย่างขยับอยู่ข้างล่างนั่นน่ะต้องไปต่อนะไม่ฉันทนไม่ไหวแล้วนะจูเลียโอ้โหตั้งสติหน่อยจูเลียเอ้ยไปเราต้องลงไปข้างล่างนั่นเหมือนได้ยินเสียงบางอย่างอยู่ข้างล่างครับขอไปดูก่อนกันไอ้ตรงนี้มีหนังสือด้วยเดี๋ยวก่อนขอดูก่อนเผื่อจะมีอะไรที่น่าเขาเรียกเผื่ออาจจะมีแบบทำให้เราแบบเข้าใจอะไรมากยิ่งขึ้นนะครับหนังสือสีแดงเปิดได้ไหมอ่ะเปิดได้ไหมได้สิเออโอเคครับมีบันทึกครับผมวันที่19เดือนมิถุนายนฮะเดี๋ยวสักครู่นะเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังครับว่าผมฉันได้เจอปัญหาบางอย่างเกี่ยวกับโครงสร้างรอยแตกในโกดังที่1 นะครับแล้วก็ได้มีการซ่อมแซมไปเท่าที่จำเป็นแล้วก็ไปแนะนำกัปตันว่าค่อยๆเดินเรือช้าๆโดยเฉพาะในช่วงที่ท่ออากาศไม่ดีนะฮะแล้วการที่เราเนี่ยเคลื่อนไหวในความเร็วมากเกินไปอาจจะทำให้เรือแตกอีกครั้งนึงก็ได้นะครับวันที่20นะครับฉันได้รับการแจ้งเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ขัดข้องนะครับก็เลยทำการแก้ไขทำความสะอาดแล้วก็ทำให้มันหยุดรัดวงจรก็เอาง่ายๆคือแก้ปัญหาเรื่องไฟฟ้าแก้ปัญหาเรื่องรอยร้าวในโกดังนั่นเองนะฮะประมาณนี้นะครับประมาณนี้น่าจะไปครับน่าจะไปวันที่21นะครับผมได้มาตรวจห้องเครื่องประจำสัปดาห์นะครับแล้วก็ได้เห็นว่าเกณฑ์น้ำมันเนี่ยมันต่ำกว่าปกติต่ำกว่าที่คาดการไว้ฉันเลยได้ไปเตือนกับสตาฟที่ดูแลห้องเครื่องนะครับว่าให้ระมัดระวังมากขึ้นหน่อยแล้วก็ช่วยตรวจเช็คให้มากขึ้นหน่อยได้ไหมเพราะไม่งั้นเราจะสูญเสียแรงดันได้นะครับส่วนต่อไปวันที่22ครับเรือของเรานะไปติดกับพายุไฟฟ้าเข้าซึ่งเกิดขึ้นหลังเที่ยงคืนสายฟ้ามันผ่าลงมามากมายเลยนะครับซึ่งไอ้ไฟฟ้าที่มันผ่าเข้าไปโดนกระดงเรือมันเลยทำให้ไฟฟ้าในเรือเนี่ยเกิดการแบบรัดวงจรขึ้นครับทำให้เรือลำนี้เกี่ยวกับพวกเรือไฟฟ้าเนี่ยเสียหายพอสมควรแล้วก็มีบางส่วนที่พังไปด้วยได้รับรายงานหลักนะฮะว่าปัญหาเนี่ยเกิดจากพายุเนี่ยแหละทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดเนี่ยใช้งานไม่ได้ถึงอย่างนั้นนะโครงสร้างต่างๆของเรือเนี่ยก็ยังดีอยู่นะยังไม่ได้รับการยังไม่รับความเสียหายอะไรมากมายครับคืนนี้ฉันคงต้องซ่อมไฟฟ้าทั้งคืนแน่ๆเลยประมาณนี้ครับโอเคฮะตรงนี้มีทางไปด้วยว่ะผมคิดก่อนนะผมขอไปตรงนู้นก่อนนะหลบหน่อยมีกดตรงนู้นครับเอ้ยไปไม่ได้เหรอโอเคยืนขวางจังเลยใจเย็นผมขอไปสำรวจตรงนู้นก่อนครับมันสามารถให้กด O ดูได้อะ Engine room Well ห้องนี้เหรอ We're gonna need the distributor cap back if we're ever gonna get out of here เคยมาเหรอจูเลียบอกว่าเราเคยมาห้องนี้ครับบ้าน่ะไม่คุ้นเลยเว้ยหลอนแล้วเนี่ยจูเลียเรือลำใหญ่เครื่องยนต์ก็ใหญ่ตามประมาณนี้ครับโอเคอ๋อแค่นี้เหรอสารกูย้อนกลับมาทำไมเนี่ยงั้นผมไม่ย้อนกลับมาหรอกถ้าพูดจะแค่นี้นะเราไปต่อครับไปห้องนั้นต่อเลยหลบหน่อยจูเลียขวางทางเลยจูเลียก็ไปซะเออชื่ออะไรวะน่ะที่จูเลียพูดไปถึงห้องนี้ป่ะเนี่ยนายคิดว่าแบดยังอยู่บนเรือดุ๊กไหมฉันไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาเนี่ยฉันเป็นห่วงเขามากเลยแต่เราต้องคิดในแง่บวกไว้นะทำอะไรไม่ได้ครับโอเคก็ภาวนาให้แบดยังปลอดภัยนะครับชิ้นส่วนของสัตว์ขนาดเล็กครับมันคืออะไรอ่ะกิ้งก่าเหรอมันผมว่าไม่น่าใช่ว้าวสตาร์ทเดอะแครกดูดคีปอิทูเกเธอร์
โดนแล้วมึงโดนแล้วเจอหนังสือเล่มหนึ่งมึงโดนแล้วไอ้เชี่ยอเล็กมึงโดนแล้วมึงโดนแล้วโหบันทึกเยอะเหมือนกันเนี่ยอะไรอ่ะเปิดไม่ได้เหรอเอ้าอู้โอเคครับมาดีเหมือนกันผมได้รู้เรื่องอะไรเพิ่มขึ้นอีกนะครับนะฮะวันพฤหัสที่12นะครับดูเหมือนว่าบนเรือนี้จะถูกสั่งห้ามกินเหล้าห้ามทำตัวกงก้งกันอ่ะเอาง่ายๆนะครับห้ามรวมตัวทำกงก้งกันอ่ะซึ่งทำให้เรือนี้กลายเป็นเรือที่เงียบมากแถมยังมีการทะเลาะกันนะของเจ้าบิลสันแล้วก็แอดิสันด้วยหลังจากที่เราล่องเรือออกมาสักพักหนึ่งถึงงั้นนะฮะเฟอริสก็ได้เข้ามาห้ามไว้และหลังจากนั้นทุกอย่างก็เงียบยิ่งกว่าอยู่ในโบสถ์ซะอีกนะครับเพราะว่ามีคนทะเลาะกันไงมันเลยดังพอไม่ถูกกันมันก็ไม่คุยกันครับเข้าใจปะมันเลยเงียบแล้วเรือมันก็ยิ่งเงียบขึ้นไปอีกไอ้เหี้ยฉันได้คุยกับคนที่ขนของขึ้นเรือเมื่อวันก่อนนั้นนะครับมีการขนลงศพขึ้นมาบนเรือด้วยซึ่งมันก็คงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรแต่ว่ามีบางคนนะที่คอยแบบจะคิดจะการอะเรื่องในการตำแหน่งในการวางลงศพอะว่าควรตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้ยังไงดีๆอะไรประมาณนี้ฮะซึ่งปกติแล้วเนี่ยมันก็ไม่น่าจะพิธีพิถันอะไรขนาดนั้นมันทำให้ฉันอะฉุกคิดว่าต้องมีใครที่สำคัญมากๆอยู่ในลงศพนั้นนะครับวันศุกร์ที่13นะครับผมเปเลสกินเหล้าก้นขวดแล้วก็รู้สึกเมาฮะหลังจากกินแค่4แก้วฉันก็เลยบอกว่าโอ้ไปไม่ได้หรอกเหล้าที่เหลืออยู่แค่นั้นนี่นะจะเมาเหรอสีมันเหมือนแบบมันเหมือนน้ำในคลองด้วยซ้ำจะไปเมาได้ไงเปเลสก็เลยบอกว่ามันมีคนบางคนฮะแอบไปต้มเหล้าครับจากของเสบียงที่เราเอาขึ้นเรือมานั่นเองนะเราไปเจอกันตอนอีกทีตอน6โมงนะครับเพื่อไปดูแล้วกันว่ามันทำอะไรกันนะฮะมานี้วันเสาร์ที่14ครับผมฉันได้ยินมาว่ามีคนแอบเข้าไปดูโรงศพเหรอครับฉันต้องไปหาเขาแล้วฉันได้รู้ว่าเขาเห็นอะไรกันแน่ในโรงศพนั้นนะฮะบางทีเขาอาจจะช่วยให้ฉันไปเห็นได้ว่าใครอยู่ในโรงศพนั้นทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวคืนนี้เราจะไปดูด้วยกันนะครับประมาณนี้วันที่15วันอาทิตย์ครับทุกอย่างพังหมดคนที่มันบอกว่าจะช่วยพาฉันไปดูโรงศพเนี่ยมันเสือกป่วยซะก่อนเอ้าส่วนวันอังคารที่17ครับไปเรียนก็ยังคงพูดถึงทหารที่แอบต้มเหล้ากันนะครับประมาณว่าก็อยากจะออกไปชิมเหมือนกันนะฮะเพราะว่าบนเรือนี้มันก็ไม่มีอะไรทำแล้วอะมันว่างมากๆครับทหารกลุ่มใหม่ที่เข้ามาเนี่ยก็แย่กว่าชุดที่แล้วอีกครับไม่เคยฟังไอเดียโง่ของเปเรสอีกเลยครับวันเสาร์ที่21ครับเมื่อคืนฉันได้เข้าเวรกับวอลวิกส์แล้วเขาทำให้ฉันตกใจนะครับอยู่ดีก็แหกปากมาฮะมูลภาพเกี่ยวกับทหารที่ชื่อว่าโจนส์นะครับซึ่งไปทำภารกิจในป่านะภารกิจที่ชื่อว่า MIA มันทำให้ฉันฉุดคิดได้ว่าโจนเนี่ยหรือว่าสมาชิกในภารกิจเนี้ยในภารกิจใน MIA เนี่ยทำให้ฉุดคิดว่าแบบในโรงศพนั้นอ่ะมันน่าจะเป็นโรงศพของกลุ่มนี้ครับอาจจะประมาณว่าไปรับแค่ไปทำภารกิจแล้วก็เกิดการเสียชีวิตนะฮะแล้วก็ได้รับศพกลับมานะเพื่อจะกลับบ้านแล้วฉันก็แอบไปดูครับแล้วก็ได้เห็นจริงด้วยครับว่าพระเจ้ามันแบบมันคือจ่าโจนแล้วก็สมาชิกของเขาจริงๆด้วยครับซึ่งแต่ละคนเนี่ยนอนเรียงด้วยความสวยงามและดูมีเกียรติซึ่งเขาทำให้ประเทศชาติเนี่ยภูมิใจแล้วฮะแล้วก็จะไม่มีใครทิ้งเขาไว้ด้านหลังแน่นอนเราต้องพาทหารทุกคนที่เสียชีวิตต้องกลับบ้านให้ได้ครับประมาณนี้เอาไงก็คือไอ้ศพ4ศพนั้นก็คือกลุ่มคนที่ไปรบในป่านะครับเป็นกลุ่ม MIA นะที่ทำภารกิจเกี่ยวกับ MIA แล้วก็เสียชีวิตกลับมานะครับโอ๊ยเหี้ยโหลดผีโหลดผีมีกระตุกด้วยนะไม่มีแล้วเหรอหมดแล้วเหรอโอ๊ะโหลดผีโหลดผีไอ้เชี่ยกูโหลดนี่กูเอาของเถื่อนมาเล่นป่ะเนี่ยอ่ะไปต่อครับไม่มีอะไรน่าสนใจเท่าไหร่ก็ได้รู้อะไรเพิ่มเติมพอสมควรนะต่อฮะไปจูเลียตามมาด้วยนะจูเลียมึงอย่าหลงกับกูนะกูไม่นาทีนี้เราต้องรวมตัวกันอยู่ครับโอเคคัทซีนเหตุการณ์ที่เห็นรูปภาพเมื่อกี้จะเกิดขึ้นไหมนี่ผมต้องระวังให้ดีเนี่ยจะมีใครตายหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับ
เฮ้ยมีการส่งไฟเข้ามาฮะปิดไฟดิปิดไฟดิพ่อใครพวกโจรครับโจรลักพาตัวฮะเหมือนว่ากำลังตามหาพวกเราอยู่นี่แหละโอ้ยหัวหน้าโจรเลยตัวหัวหน้าเลยครับเนี่ยนี่ไงเป็นตัวจุดชนวนเครื่องยนต์ครับมันวางที่ไว้มันกล่องไอ้ชื่อวางล่อวะล่อซื้อปะวะเอ้ยล่อซื้อปะวะเนี่ยโอซันเจอค้อนทำไมฮะชื่อหูว่าวางทิ้งไว้มันล่อปะวะเธอคิดว่ามันปลอดภัยที่จะออกไปเอาไหมเราต้องไปเอามันมานะยาเคกันโอ้ยYeah, I guess it's not really such a good idea, huh? ฉันคิดว่ามันไม่น่าจะเป็นไอเดียที่ดีเนี่ยผมก็ว่างั้นว่ะไม่ปลอดภัยเลยครับมันเสี่ยงเกินไปครับมันเสี่ยงเกินไปครับจริงๆมันอยู่กัน3คนว่ะไม่เห็นฮะโอเคเฮ้ยคีล่ะใครอยู่งั้นน่ะกูได้ยินนะคีล่ะใครอยู่ตรงนั้นไอ้เชี่ยฟิตโดนจับแล้วครับArrête de crier, j'essaie d'entendre ce qui se passe. Je crie pas. เลิกแหกปากกูพยายามฟังอยู่ว่ามีใครอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าเข้าใจไหมเฮียไอ้นั่นก็เอาไอ้นี่ไปครับเอาตัวเครื่องยนต์ไปครับมีหนึ่งในแก๊งโจรเอาตัวเครื่องยนต์ไปครับเราต้องตามไปไปเอามาทำไมเนี่ยไหนบอกว่าตามมันไปทำไมถึงเราออกห่างจากพวกมันล่ะอ๋อโอเคเหมือนว่าจูเลียพยโอเคเวลาตี 2:18 ทีเหมือนว่าจูเลียแบบประมาณว่าอยากจะให้ไปเอาข้าแล้ววิ่งไปหาฝักไปหามันเพื่อจะเอาอินนี่มาครับเอาตัวใส่เครื่องยนต์มาแต่ว่าอเล็กบอกให้ห่างจากพวกมันให้มากที่สุดครับโอ้มีนี้ด้วยเหมือนเป็นจดหมายแบบประกาศแจ้งลูกเรือทุกท่านตอนนี้พื้นที่ 7C ของเรานะครับจะถูกเปลี่ยนแปลงให้กลายเป็นโบสถ์ชั่วคราวตลอดการเดินทางที่เหลือเนี้ยทุกคนจะต้องงดใช้เสียงแล้วก็ให้ความเคารพเมื่อเดินผ่านบริเวณนั้นด้วยประมาณนี้ครับโอเคเหมือนว่าเป็นจดหมายแจ้งลูกเรือทุกคนนะว่าจะมีการเปลี่ยนเป็นโบสถ์เป็นโบสถ์นะแล้วก็ให้ความเคารพในการอย่าส่งเสียงดังแล้วก็เคารพสถานที่ด้วยประมาณนี้ครับเล่นแล้วกดดันใช้ได้เนี่ยมันต้องน่ากลัวอย่างนี้แหละมันถึงจะแบบน่าสนใจครับไปซ้ายก่อนได้ยินไหม What? I don't hear. ได้ยินใช่ไหมผมก็ได้ยินครับเสียงดังขนาดนี้เฮียดังจัดๆเลยเสียงอะไรอ่ะเฮียตื่นเต้นว่ะลุ้นว่ะอยากรู้ว่ะอยากรู้อันนี้เราเดินตรงไปเรื่อยๆนะไม่มีผมพยายามจะดื้อครับพยายามจะแบบสำรวจให้ทั่วนะว่ามีอะไรที่นี่ไงนี่ไง Chris, with this place. ได้ยินเสียงใช่ไหมท่านผู้ชมผมไม่แน่ใจว่าท่านผู้ชมจะได้ยินเสียงหรือเปล่านะเพราะว่าผมจะตัดต่อผมจะเอาเสียงเกมให้เบานิดนึงครับเพื่อจะได้ยินเสียงผมในการแปลได้ชัดยิ่งขึ้นนะWait a minute. We've been here before.เคยมาเหรอ I don't think so. ฉันว่าไม่นะ I swear we've been here before, Alex. ฉันสาบานว่าเราเคยมาที่นี่อเล็กซ์นี่เรากำลังเดินเป็นวงกลมปะเนี่ยใช่เหรอไม่เคยมาเลยนะผมไม่คุ้นเลยนะผมจะเคยจูเลียบอกว่าเคยเห็นมาก่อนกูว่าไม่ครับนี่อะไรOh, Jesus! God! Alex?
is it? Alice, อะไรนะเราสามารถที่จะให้มาดูเองไหมอะไรอย่างเงี้ยตอบความจริงหรือว่าประมาณว่าแบบไม่มีอะไรหรอกเนี้ยงั้นผมให้มาดูเองเลยมาอ่ะให้มาดูเองเลยมา See for yourself. Yeah. โอเคครับอันนี้อะไรเอ่ยอันนี้อะไรเอ่ยขอดูหน่อยนะ Hey. According to this today's เป็นตารางทำอาหารนะครับถ้าดูจากตารางนี่ดูเหมือนว่าวันนี้จะมีทำสเต็กด้วยครับ The whole ship just stopped functioning.ถ้าเป็นถ้าโปรแกรมในวันนี้จะได้กินสเต็กครับสเต็กเชียร์ผมชอบสเต็กด้วยนะประเด็นขอดูนี้ก่อนนะจูเลียแป๊บนึงอย่าเพิ่งรีบไปนะจ๊ะฮี่มันไส้จะจับ อะไรอ่ะมีด Hey easy with that เฮ้ยจะเย็นสิพวกเรากำลังแย่นะผมเอาแบบนี้กันคือมันจำเป็นอ่ะผมเลือกที่จะพวกเราอาจจะต้องใช้มันครับอุ้ยมีการเปลี่ยนแปลงว่ะเดี๋ยวก่อนมีการเปลี่ยนแปลงโอ้โหจูเลียเพิ่มมาเยอะมากมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ครับเมื่อกี้มันเด้งขึ้นมาเชี่ยกูเลื่อนอะไรลงไปเนี่ยทำไมอ่ะไม่ดีหรอก็ไปป้องกันตัวไงผมเลื่อนอะไรลงไปวะกด L1 วิ่งเร็วเดินเร็วได้ครับรีบไปจากห้องนี้ดีกว่าวะนี่เป็นห้องทำอาหารเดี๋ยวนี่อะไรนี่อะไรผมเห็นแสงแวบๆนี่ไงซุปดูจูร์ mademoiselle ซุปแล้วปะเนี่ยคุณ you know พูดอย่างกับฉันรู้ว่าฉันเคยทำครัวมาก่อนประมาณว่าแล้วจะใจเย็นนายอย่าเครียดไปหน่อยเลยอารมณ์ผู้หญิงแบบเครียดๆนะครับตัวเนี้ยมันก็น่าเครียดหรอกเข้าใจอยู่แหละAll right. What is this place? เอาแหละที่นี่มันอะไรกันเนี่ยฉันคิดว่าเราต้องเดินผ่านทางนี้ไปนะโอเคครับเหมือนว่าด้วยความแบบสถานการณ์มันตึงเครียดไงจูเลียมันเลยแบบบุญหยิดนะครับเชื่ออะไรวะเนี่ยเฮ้ยภาพปะภาพครับเราไปเอาภาพมาภาพโอเคได้คำใบ้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นอุ้ยอุ้ยไอ้เชี่ยมันคือมีดที่เราหยิบมาเมื่อกี้ป่าววะเชี่ยกูเลื่อนอะไรไปเนี่ยแล้วใครจะไปรู้เล่าแค่มาป้องกันตัวโอ้ยมึงกล้องบังคับยากมากเลยอะตรงนี้มีอะไรไหมฮะสุดทางมีหนังสือครับโน้ตบุ๊กเอามาขึ้นมาโอเคเอาครับมีโน้ตเขียนไว้ด้วยผมก็อ่านแป๊บนึงนะเราไม่ได้ออกทะเลมานานมากแล้วนะครับฉันเบื่ออาหารที่ต้องกินทุกวันมากเลยฉันมั่นใจว่าพ่อครัวเนี่ยพยายามจะทำให้ดีที่สุดแล้วแหละให้ตายเถอะถ้าฉันกลับบ้านนะสิ่งแรกที่ฉันจะทำนะฉันจะแดกนมแก้วใหญ่เลยนะครับประมาณว่าอยู่แต่ในเรือนเนี่ยกินแต่อาหารกระป๋องนะครับประมาณนี้ต่อไปวันที่19ครับหนังสือพิมพ์ฉบับนะเขียนถึงการสังหารหมู่นะครับผมในฟิลลี่หรือว่าฟิลาเดลเฟียนะครับในประเทศอเมริกานั่นเองเนาะมันบ้ามากเลยนะครับผมที่คิดว่าพวกเราเนี่ยเดินทางออกมาจากประเทศนะเพื่อจะมาปกป้องประเทศแต่คนในประเทศนะฮะดันเสือกฆ่ากันเองแบบนี้นะครับฉันอยากจะดื่มเบียร์ซะเหลือเกินหลังจากอ่านเรื่องนี้แต่ว่ากัปตันเนี่ยสิได้แบนการดื่มเหล้าทั้งหมดไว้เรียบร้อยครับสงสัยคืนนี้ต้องกินเนื้อแกะเหมือนเดิมหน้าต่อไปครับวันที่20ครับวันศุกร์เหมือนจะมีคนแข่งมวยปั้มกันเล็กๆในโกดังครับฉันน่ะฉันคิดว่าฉันก็สู้ดีนะแต่เวกเนอร์เนี่ยทำให้ฉันน็อกเอาไปได้เลยเนี่ยจริงๆฉันก็รอเล่นกับเขาแหละว่าเขาว่าคนจะถูกตัดออกจากการแข่งขันนะครับเพราะว่าเขาอะตัวใหญ่กว่าฉันตั้งเยอะต้องใช้คนทั้งฝูงอะถึงจะกดเขาลงได้ครับทางที่เขากินแบบเดียวกับเรานี่หว่าอยู่บนเรือนี้ด้วยกันครับต้องกินแบบเดียวกันใช่ไหม โอเคครับวันที่21ครับผมวันเสาร์ฉันมั่นใจว่าโกดังที่เรากำลังดูแลอยู่เนี่ยมันต้องเกี่ยวข้องกับกลุ่มทหารที่หายตัวไปแน่ๆครับ
หัวหน้าของพวกเขาชื่อว่าโจนส์ฉันเคยได้ยินตำนานมาว่าห้องของเขาเนี่ยเต็มไปด้วยวัตถุโบราณทองคำรูปปั้นต่างๆของจักรพรรดิแมนจูนะครับซึ่งพวกมันเนี่ยถูกกล่าวว่าเป็นวัตถุต้องสาปฉันคิดว่าทั้งหมดเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องตอแหลมากกว่าฉันไม่รู้นะว่าพวกเขาจะเจอจ่าโจนหรือเปล่าแต่จ่าโจนเนี่ยไม่เคยกลับมาจากภารกิจของเขาเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้อาจจะกลับมาแล้วก็ได้ครับน่าจะอยู่ในโรงศพพวกนี้หรือเปล่าผมคิดว่ากันนะประมาณว่านี่จะบอกว่าศพ4ศพนั่นคือลูกทีมของจ่าโจนรวมถึงจ่าโจนที่อยู่ในนั้นด้วยนะแล้วก็กล่องวัตถุนะครับผม3กล่องไอ้ต้นเหตุไอ้กล่องวัตถุเนี่ยต้นเหตุเนี่ย3กล่องที่เอานำขึ้นมาบนเรือเนี่ยน่าจะเป็นวัตถุโบราณที่จ่าโจนเจอมาแน่เลยว่ะหรือเปล่านะครับอันนี้คาดเดานะนะผมจะสรุปให้ฟังนะครับเอาใจความสำคัญมาพูดให้ท่านผู้ชมได้รู้แล้วกันนะอาจจะไม่แปลทั้งหมดนะครับอุ้ย What There's something in here with us. Didn't you มีบางอย่างอยู่ที่นี่กับเราแน่ใช่ไหมคุณไม่ยินเหรอฮะเอามีดออกมาแล้วฮะI know I saw something. It was moving. ฉันว่าฉันเห็นบางอย่างเคลื่อนที่ในความมืดนะเอาไงดีวะผมเงียบไปก่อนแล้วกันเขาเรียกว่าตั้งตัวตั้งรับครับตั้งรับเงียบไปก่อนเชี่ยเอาละเหมือนว่าทางอเล็กซ์จะไม่ได้เห็นครับไม่ได้ยินครับฉันมั่นใจว่าเราเคยมาที่นี่แล้วแน่เรากำลังเดินเป็นวงกลมนะเห็นนั่นก็เราเคยเห็นหมดแล้วจริงอะผู้ชายก็บอกว่าแล้วคุณจะให้ผมทำยังไงอ่ะจะให้หันหลังกลับงั้นเหรอประมาณนี้ครับ okay. ผมว่าตัวยาเริ่มประสาทหลอนแล้วนี่อ้าวอันนี้ไม่ดีกับเธอแน่นี่ไงลงศพมากกว่าน่ากลัวโอ้โหเอาเป็นซัพพอร์ตแล้วกันใช่มันน่ากลัวจริงเราต้องรีบออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้What is ตอนนี้อัปเดตไหมอัปเดตนิดหน่อยครับโอ้โหนี่ไงหลุมศพโอเคเราต้องหาคนที่ชื่อว่าโจนส์อันนี้อ่ะกดได้ไหมอ่ะเอามันบังคับยากครับ Hey we got a name on this guy Carter ไม่ใช่ครับใครจะไปสนใจหลังว่าพวกมันมาจากไหนอ่ะพวกมันตายหมดแล้วแต่เรายังไม่ตายเราต้องรีบหาทางนะไม่ใช่ครับเราต้องหาคำชื่อว่าโจนส์เปิดได้ด้วยเหรอเอาจริงดิผมขออยู่ไกลๆก่อนนะแป๊บนึงนะขออยู่ไกลๆก่อนโอเคเอาว่าเยอะมากตอบแบบช็อกก็ได้ครับผมว่านี่มันมนุษย์ปะเนี่ยนี่มันคนปะเนี่ยงั้นผมยังไงดีวะผมขอแบบเงียบๆแล้วกัน We need to leave now รีบไปเดี๋ยวนี้เลยเชี่ยมันเป็น2ศพอยู่ด้วยกันครับอันนี้อะไรอ่ะ Look at this one like for a kid or something I don't want to know เหมือนลงเค้าเรียกลงศพเด็กอ่ะครับไอ้เชี่ยมันมีลงศพเด็กด้วยเหรออันนี้ล็อกไว้แน่นเลยทำไมพวกมันต้องถูกล่ามโซ่ไว้ด้วยล่ะไม่รู้สิเชี่ยต้องล่ามโซ่ไว้ด้วยวะเออตรงนี้มีอะไรจ๊ะ What's the matter ยืมอะไรบอกให้เงียบขอถอยห่างได้ไหมอ่ะถอยห่างนิดนึงโอเคครับเปิดครับWhat is it? Look. Seriously? Are you trying to freak me out? นี่คุณพยายามทำให้ฉันตกใจเนี่ยไม่ใช่ Can we just get out of here? ไม่ใช่คือกูเห็นไงจูเลียมึงไม่เห็นใช่ไหมชัดเจนแล้วกูโดนกบสาแล้ว What the fuckWe please hurry. I'm done sightseeing. Roger that. Okay. โอ้ยที่ห้องแดงโอ้เหมือนห้องเนี่ยอะไรที่ทำให้เกิดเสียงเหล่านี้กันเนี่ย What's
ียงอะไรฉันไม่ได้ยินเลยฮะ What the fuck ผู้หญิงไม่ได้ยินครับแต่อเล็กซ์ได้ยินอ้าวไอ้เหี้ย Why so spick and span โอ้ห้องนี้ห้องพยาบาลแน่นอนเรามาดูห้องนี้หน่อยมั้ย Any medicine we find in here is going to be old Wait เนี่ยอะไรอ่ะยาอะไรครับเนี่ยหมุนดูไม่ได้ด้วยดูได้อยู่นะอ๋อ Aspirin I got a lot of problems but a headache ain't one Aspirin บอกว่าฉันจะปวดหัวแค่ไหนฉันก็ยังไม่ได้กินยาเลยนะจูเลียก็บอกว่าอย่ากินเลยผมก็ว่างั้นแหละเก่าขนาดนี้ฮะน่าจะหมดอายุแล้วไปต่อเถอะไปจากนี่เถอะครับตัวนี้ดูได้ไหมมีอะไรไหมไม่มีครับไปเชี่ยกลัวว่ะอะไรอ่ะเฮ้ย This is no time to be fucking around I'm serious I can't take it นี่คุณเราไม่มีเวลามาเป็นบ้ากับเรื่องพวกนี้นะฉันทนไม่ไหวแล้วนะเชี่ยมันเห็นไม่เหมือนกันว่ะอย่าไปแตะมันสิจูเลียว่าอย่าไปแตะมันสิโอเคโอเค What the fuck อันนี้มีห้องด้วยห้องอุ้ยห้องผ่าตัดปะเนี่ยเหมือนจะเป็นห้องผ่าตัดครับอันนี้น่าจะเป็นรายงานเขาเรียกรายงานแบบอาการของผู้ป่วยดูเหมือนเขาจะตายเขาบอกว่าเหมือนดูเหมือนเขาจะตายแบบด้วยการหัวใจวายนะคือหัวใจเต้นคงที่อยู่ดีอยู่ดีก็เหมือนว่าเกิดอาการช็อกอะช็อกแบบกระทันหันอะทำให้แบบเส้นของใจสูงปี๊ดเลยครับเดนโนตปะเดนโนตนะโอ้ What the hellดูเหมือนเขาจะตายด้วยสภาพที่ตกใจมากๆเลยครับตัวหงิกเลยครับตายจากเหตุการณ์ที่แบบไม่คาดฝันน่ะช็อกอ่ะโอเคโอ้เกิดอาการเดียวกันหมดเลยใช่ไหมเกิดอาการเดียวกันหมดเลยขอดูรอบๆห้องหน่อยนะโอเคครับไม่มีแล้วไปดีกว่าไปออกไปได้ครับLet's go ไปจากที่นี่ไปตื่นเต้นเว้ยเอ้ากดผิดโทษที่นี่มันดูไม่ปลอดภัยเลยอ่ะเชี่ยอะไรวะน่านี่ผมอัดมากี่ทีเนี่ยอัดมา50นาทีโอ้ยเดี๋ยวก่อนครับอัดมา50กว่าทีแล้วครับเอางี้เมื่อกี้ผมเห็นคนถือค้อนน่าจะเป็นหัวหน้าโจรนะครับน่าจะเป็นหัวหน้าโจรเอางี้ผมจะเบรกเพื่อพี่นี้ก่อนแล้วกันนะให้ท่านผู้ชมตื่นเต้นเล่นๆนะครับผมเนาะโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบไปพี่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมสำหรับพาร์ทนี้ก็โอ้โหจับสแกร์เยอะเหมือนกันนะเขาบอกว่าเกมนี้จับสแกร์เยอะพอมาเล่นเองจริงว่ะแม่งเยอะจริงว่ะนะครับผมขอหยุดไปพี่นี้ก่อนแล้วกันนะผมจะอัดต่อแล้วกันนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมขอหยุดก่อนมันจะชั่วโมงแล้วผมอัดมาประมาณ40กว่าทีแล้วเดี๋ยวแม่งจะอัพโหลดยากแล้วก็เรนเดอร์ยากนะครับผมโอเคครับยังไงก็เหมือนเดิมถ้าใครชอบยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ได้เพื่อรับชมการสดในครั้งต่อไปได้ฮะเพื่อรับชมเกม Man of Medan ในตอนต่อไปได้ฮะสวัสดีต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะเลิฟยูฮะแล้วทุกคนครับผมบ๊ายบาย